ในขณะที่สมาชิกพรรคก้าวไกลด้อมส้มและคนส่วนใหญ่โฟกัสเข้าไปที่การประชุมร่วมของ8พรรคการเมืองแต่ความเป็นจริงในแง่ยุทธวิธีตอนนี้ต้องบอกว่าเกมในการเจรจาจะถูกยื้อออกไปและเป็นการยื้อออกไปบ่งบอกสัญลักษณ์หนึ่งนั่นก็คือการเจรจาตกลงไม่ได้ผลครับใช่ไหมฮะพอยิ่งยื้อเท่าไหร่ถามว่าดีไหมก็อาจจะดีในมุมที่ว่ามันได้ตกผลึกที่แบบคอมพลีททุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันครับแต่ในทางตรงกันข้ามก็บอกการเจรจายิ่งยื้อเท่าไหร่นะฮะโอกาสที่โจทย์จะเปลี่ยนเนี่ยมีมากเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของ1กับ2ตอนนี้3ก็จ้องอยู่3ก็จ้องเสียบเพราะยิ่งยื้อเท่าไหร่เนี่ยโอกาสแล้วก็สร้างความหวังให้กับอันดับกลุ่มที่3อ่ะมีความหวังแล้วก็จ้องเสียบแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญทำให้เกมมันเปลี่ยนเพราะไม่ดีฮะยิ่งยื้อเท่าไหร่ไม่ดีเพราะทุกอย่างต้องได้ข้อสรุปที่เร็วที่สุดเพราะวันนี้จึงไม่แปลกนะครับที่ก้าวไกลภายใต้การนำของคุณพิธาเนี่ยครับนัดประชุม8พรรคเลยเราใช้พื้นที่ของประชาชาติพรรคประชาชาติครับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อร่วมหารือกันความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลครับและคุยมี3หัวเรื่องเนี่ย3เรื่องที่คุยกันวันนี้ชั่วโมง1ชั่วโมง45นาทีมีวาระยังกับการประชุมรัฐสภาครับแต่ความเป็นจริงเขาบอกว่าในการพูดคุย3วาระ1ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้มีไหมวันนี้มีไหมบอกได้เลยตอนไปทุกคนมีโจทย์ครับแต่พอเข้าประชุมบอกเลยครับประเด็นนี้ไม่มีความคืบหน้าครับประเด็นนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะฮะการจัดทำนโยบายบริหารประเทศอันนี้มีความคืบหน้าพอพูดคุยยังไงก็เข้ากรอบครับอันนี้มีความคืบหน้าครับมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานอันนี้มีคืบหน้ามากตั้ง7คณะทำงานนี่พี่วีในการพูดคุยเจรจาความเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลครับนี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์แรกที่มีการเจรจากันด้วยยุทธวิธีที่ตั้งพูดง่ายจัดทำนโยบายบริหารประเทศมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานมาก่อนการวางตำแหน่งในการเข้าไปสู่อำนาจครับก็ถูกต้องฮะคือไม่ใช่ออมอำนาจมาก่อนเมื่อกี้หลังคือแล้วก็ทำให้เห็นก่อนว่าทำไมได้มาซึ่งอำนาจก็คิดกลับกันไงนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ไงและวันนี้ก็อย่างที่บอกคือ3เรื่องในการคุยอะเรื่องที่3ที่บอกว่าตั้งคณะทำงานเรื่องการเปลี่ยนผ่านก็สรุปว่าวันนี้มีการตั้งคณะทำงาน7คณะคุยรัฐบาลก้าวไกลเพื่อแก้ปัญหาของประเทศนี่เป็นยังไงล่ะการเดินหน้าเข้าไปสู่การฟอร์มรัฐบาลยังต้องฝ่าด่านและอุปสรรคและขวากหนามอีกเยอะแต่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเปลี่ยนผ่านเรียบร้อยแล้วครับแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงยุทธวิธีหมากล้อมและบอกว่าเราพร้อมจะทำงานครับไม่ว่าขวากหนามระเบิดกับดักจะเต็มไปหมดก็ตามแต่ก้าวไกลและคณะบอกว่าเราพร้อมที่จะทำงานมัดรวมอนูของความรู้สึกมาอยู่ที่คณะร่วมรัฐบาลครับแน่นอนครับ7คณะทำงานวันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปฟังคุณพิธาแถลงครับคณะทำก็ตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด7คณะด้วยกันครับในช่วงนี้นะครับทั้ง7คณะทำงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับคณะทำงานที่1คณะทำงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและพลังงานคณะทำงานที่2ครับภัยแล้งเอลนีโญที่3ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะทำงานที่4ครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่5ครับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5อันต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องและ SME คณะทำงานสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับนี่ครับพี่โอ7คณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาประเทศค่าไฟฟ้าดีเรื่องดีเซลพลังงานภัยแล้งเอลนีโญโอ้โหอันนี้ตอบรับกับสถานการณ์ภัยแล้งน่ากลัว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนในพื้นที่อันนี้น่าสนใจรัฐธรรมนูญครับแก้ไขรัฐธรรมนูญ PMสิ่งแวดล้อมโอ้โหและปากท้องยาเสพติดด้วยฮะเจ็ดคณะทำงานดูทีฮะเป็นปัญหาเฉพาะที่นี่บรรจุเข้าไปแน่เพราะว่าเพื่อไทยประกาศว่า
ปั้งยาเสพติดต้องไม่มีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมา8รวม8ท่านนะมีคุณพิธาเป็นหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมเลยในการแบบเปลี่ยนผ่านด้วยตั้งคณะขึ้นมาแล้วก็มีตัวแทนแต่ละพรรคเข้ามาร่วมนี่เป็นยังไงล่ะไงล่ะ นี่รัฐบาลยังฟอร์มอยู่ข้างนอกนะมีคณะกรรมการ7คณะทำงานล่วงหน้าไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บช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 บนั่นคือสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาครับแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการรวมแกนนำจากพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมารวมกันเป็นหนึ่งยิ่งช้าเท่าไหร่ครับรถไฟจะตกรางครับยิ่งช้าเราบอกแล้วยิ่งช้าโจทย์เปลี่ยนนะฮะขณะเดียวกันยิ่งช้าธุรกิจก็ส่อที่จะเกิดสุญญากาศกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจวันนี้นักเศรษฐศาสตร์สองท่านออกมาคอมเมนต์แล้วท่านแรกดร.ณรงค์ชัยอัครเสนีนี่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับณรงค์ชัยอัครเสนีบอกว่ายังไงนะโอ้นั่นน่ะอย่าไปเชียร์ให้คุมราคาเพราะยิ่งคุมพลังงานยิ่งพังครับการดำเนินนโยบายรัฐบาลใหม่เนี่ยเชื่อว่าจะเห็นการขึ้นค่าแรงขยับขึ้นได้บ้างแต่คงไม่มากนักประเมินว่าอย่างนี้นี่ไงเอ้าสุญญากาศในแง่อย่าคุมอย่าคุมใช้กลไกตลาดในแง่ของสุภวุฒิสายเชื้อล่ะดร.สุภวุฒิสายเชื้อจากเกียรตินาคินพัทละครับจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าอาจเกิดสุญญากาศเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงเห็นไหมเป็นไงล่ะอันนี้คือสุญญากาศปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะถูกต้องแต่ปัจจัยภายในเขาบอกว่าสมัยเดิมเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยการเดินเข้าไปสู่อำนาจเป็นเรื่องสำคัญแหละและหัวใจสำคัญของพรรคการเมืองครับคือจะยึดโยงกับเรื่องของอำนาจในการเข้าไปสู่ตำแหน่งครับแน่นอนเขาบอกว่าทำไมครั้งนี้ดูเหมือนว่าไม่ตกผลึกแบบแม้ว่าเขายังไม่รับรองส.ส.ก็ตามแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยมันรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วว่าใครประธานสภารู้แล้วว่าครม.โฉมหน้าจะเป็นไงเหตุผลสำคัญที่ยื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องกกต.ครับยื้อเพราะโครงสร้างของส.ส.โครงสร้างของอำนาจนั้นมันบาลานซ์กันเกินมันไม่เด็ดขาดครับเป็นเลือกเด็ดขาดอันดับหนึ่งเด็ดขาดแล้วพรรคร่วมแบบไม่มีอำนาจต่อรองเนี่ยมันจะเร็วที่ไม่เด็ดขาดโครงสร้างนี้จะบอกเรานะฮะฝั่งขั้วก้าวไกลรวมกันยังไงก็ตกไม่เกินเนี้ยครับครับอาจจะถดถอยกว่านี้อีกฝั่งของเพื่อไทยรวมกันแล้วก็153ก็อยู่ระดับเดียวกันขั้วกลางๆอื่นๆอีกประมาณ7อันนี้คือฝั่งที่รวมตัวกันในปัจจุบัน8พรรคการเมืองครับพี่โอครับถึงแม้ทั้ง2กลางๆอื่นจะไปอยู่ฝั่งไหนแล้วก็มันก็ไม่ต่างกันมากถูกห่างกัน10ที่นั่ง10เสียงเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ระดับเดียวกันเพราะนั้นเมื่อระดับเดียวกันแน่นอนครับมันไม่เด็ดขาดพอไม่เด็ดขาดปั๊บอำนาจต่อรองไม่ชัดเจนแปลว่าการเจรจาต่อรองทั้ง2ฝั่งระหว่าง151กับ141เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่ครับและความขัดแย้งนั้นยิ่งพูดคุยกันตอนนี้มันเหมือนเอามือเข้าไปล้วงในเตาไฟครับมันก็ร้อนไปทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเบี่ยงประเด็นไปในเรื่องอื่นวาระนี้ค่อยๆ คลี่ค่อยๆ คลายค่อยๆเป่าค่อยๆปัดเลยต้องใช้เวลาแล้วมันยื้อไงก็บอกแล้วว่า153 152ใช่ไหมครับมันใกล้กันมากและอย่างที่บอกว่าในเกมทางการเมืองเกมแห่งอำนาจนั้นไม่ใช่มันเล่นกัน1กับ2ย่อมมี3เสมอนี่พี่วีลำพังแค่เอา153ไป x กันกับ157ใช่ทะลุทันที0 0ครับ1 3 0 3 1 0ทันทีเลยคุณเห็นอะไรไหมเพราะเมื่อยื้อเพราะก็มองว่าตัวแปรสมการอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่มีสมการใหม่เข้ามาไม่มีตัวแปรใหม่เข้ามาเนี่ยสองพรรคเนี้ยที่เขาจัดตั้งแล้วรวมมาจัดตั้งจัดตั้งรัฐบาลเขาจะคุยกันง่ายขึ้นแต่ตราบใดเขาหันมามองฝั่งนี้เองก็รอที่จะเป็นรัฐบาลตลอดอยู่มีเปิดกว้างอยู่ใช่นะตรงนั้นก็ต่อรองไม่สนิทสักครั้งหนึ่งคือถ้าเอาฝั่ง153ไป x กับ157ครับมันทะลุ310ง่ายนิดเดียวที่จะฝ่า13 113เห็นไหมมันลากเข้าไปปุ๊บเอาน่ะชาติพัฒนากล้าเอาพรรคเล็ก5ทะลุเกินไปแล้วแน่นอนครับคือการคิดในเชิงตัวเลขมารวมกันเนี่ยมันถูกต้องแต่ในทางการเมืองเราพูดตลอดนะฮะว่าการเมืองเรื่องของความชอบธรรมว่ามีความชอบธรรมไหมที่คุณจะกระโดดจากกำลังจับ8 พรรคเนี้ยไปกระโดดอีกพรรคหนึ่ง
อีกขั้วหนึ่งประเด็นมันอยู่ที่บอกว่ากับดักครับครับเป็นกับดักทางการเมืองที่ตอนนี้ก้าวไกลแก้ไม่ตกครับมาดูสมการในทางการเมืองและเส้นทางการเดินหากว่าเดินกันไปแบบนี้8พรรคประชุมสภาแมตช์แรกหลังจากเปิดประชุมสภาคนที่อายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานเลือกประธานรัฐสภาตอนนี้ก็เป็นคุณน่าจะเป็นคุณวิโรจน์ป่ะจากเพื่อไทยใช่สมมุติเปิดประชุมเลือกประธานสภาให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาออกมาเลือกนายกรัฐมนตรีพิธาเสียงร่วมรัฐบาล112เสียงอ่ะจะต้องไปเอา64เสียงมาจากสว.ถ้าโหวตไม่ได้พี่วีสภาวุ่นต้องปิดการประชุมครับเอาละประธานสภาแข็งมากจากก้าวไกลเปิดประชุมสภาใหม่เสียง312จะต้องไปเอาอีก61เสียงมาโหวตอีกได้อีกสภาก็วุ่นอีกก็ต้องปิดประชุมครับโหวตครั้งที่3แล้วกันอ่ะเอาโหวตครั้งที่3คราวนี้คุณคิดว่า141จะยืนเฉยเหรอเออ141ก็ต้องคิดว่าโอ้ให้โอกาสตั้ง2ครั้งแล้วเออเสียงสวไม่มาสักทีนึงและ141เนี่ยอาจเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายอีกฝากนึงก็เสนออีกฝั่งนึงทันทีแพทองธารเศรษฐาทวีสินครับเข้าทันทีเลยและถ้าเป็นแบบนั้นนะมันจะเกิดปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องของการดูดสว64คนโหวตผ่าน376ได้ง่ายๆครับความชอบธรรมตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อไทยพลิกเกมมาเป็นเสนอแคนดิเดตนายกแทนเนี่ยความชอบธรรมเพราะไม่ได้อยู่ที่เพื่อไทยว่าตบัดสัตว์หรือว่าถอนตัวออกมาแต่ปัญหามันอยู่ที่สวไม่โหวตถูกแต่ก้าวไกลในฐานะแกนนำทำงานไม่สำเร็จครับเห็นไหมครับนี่แมตช์แรกเอาละสมการไม่เป็นแบบนี้เอาไม่แบบนี้ไปสมการที่สองอีกครับสมการที่สองมันก็เป็นกับดักของก้าวไกลอีกเช่นเดียวกันพี่วีนี่มาดูประชุมสภาครั้งที่สองไอ้นี่สเตจสองนะสมมุติให้เพื่อไทยสมการที่สองเพื่อไทยเป็นประธานรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นหมอชลน่านไม่ว่าจะเป็นคุณชัยเกษมหรือว่าคุณชูศักดิ์แหละครับเปิดประชุมสภาเลือกพิธาเป็นนายกต้องอาศัยเสียง64อีกสภาเนี่ยจะโหวตพิธาไหมก็ไม่โหวตอีกไม่ครบอีกเห็นไหมเปิดประชุมสภาสภาวุ่นองค์ประชุมอาจจะไม่ครบก็ได้เอาละถ้าองค์ประชุมครบโหวตไปแล้วมันจะดึง64มา76 376ไหมครับในขณะเดียวกันพิธาเจอปมการเมืองเจอศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติตอนนั้นเกมการเมืองนอกสภาจะเต็มละวิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าเจอกับดักอย่างนั้นมีโอกาสอีกที่เพื่อไทยเนี่ยจะต้องหาทางลงเพราะเสนอพิธาไปแล้วไม่ได้จาก64เป็น376ครับมันมี2 อย่างคือไม่ได้376คือจากสวแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องคุณสมบัติมี2เรื่องเหตุผลสวอาจจะบอกว่าเหตุผลที่ไม่ได้โหวตให้คุณพิธาคุณนวลติดกับดักนู่นน่ะกับดักว่าคุณสมบัติเพราะเขาจะไม่พูดเรื่อง112แล้วทางนี้ก็เลยถอดออกจาก MOU แล้วเพราะมันต้องหาเหตุผลอะไรที่ไม่โหวตคุณพิธาถ้าเป็นเช่นนั้นสุดท้ายกลายเป็นกลับไปหลอบเดิมคือเสนอแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยครับแล้วนายกคนตัดไปก็มาจากเพื่อไทยเพื่อไทยเห็นไหมสมมติฐานที่3ล่ะสเตตเอาแล้วสมมติที่3ผ่านไอ้เนี้ยคราวนี้เป็นสเต็ปที่3ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้มีโอกาสมากเมื่อกี้สมการพี่วีบอกว่า153กับ157ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ย157สมมุติเพื่อไทยไม่เอาละอันนี้หักดิบดิหักดิบแล้วนี่สมมติฐานนี่หักดิบเลยหักดิบเลยเพื่อไทยเนี่ยล้มก้าวไกลเลยไม่เอาแล้วเกมเนี้ยแล้วประกาศเป็นรัฐบาลสร้างชาติเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยให้พ้นจากกับดักและความปัญหาของประเทศพี่วีเพื่อไทยเอกพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าพรรคเล็กประชาธิปัตย์ได้หมดเลยครับแล้วใครเป็นนายกก็ลงทุนลงแรงขนาดนี้จะไปให้คนนอกครอบครัวชินวัตรเป็นนายกได้ยังไงล่ะพี่น้องคำถามมันอยู่ที่ข้อบรรทัดที่สองฮะซีนาริโอหรือสมมติฐานนี้จะสำเร็จได้เนี่ยครับคุณต้องตอบโจทย์ข้อนี้ฮะใช่ครับผ่านก่อนว่ารัฐบาลสร้างชาติเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเนี่ยทำไมอนาคตที่ดีกว่าถึงไม่ใช่ก้าวไกลเพราะก้าวไกลในขณะนี้เป็นคู่ขัดแย้งหลักที่นำไปสู่ปัญหาสภาและการเมืองเดินไม่ได้ไงครับมันอยู่ที่บรรทัดเห็นไหมล่ะครับมันอยู่ที่บรรทัดสมมติฐานหรือว่าซีนาริโอนี้อยู่บรรทัดที่สองว่าชอบทำไม่ชอบทำถูกเพราะเพื่อไทยจะต้องไปหาความชอบธรรมทางการเมืองมาอธิบายกับประชาชนให้ได้โย
ความชอบธรรมมันมี2 อย่าง1ก็คือความชอบธรรมจากสถานการณ์กับความชอบธรรมที่สร้างขึ้นมาครับแล้วแต่จะเป็นอะไรปัญหามันอยู่เรื่องเดียวครับตอนนี้การเจรจาความเนี่ยร่วมกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยถ้าตกลงไม่ได้ก็ได้ไหมถ้าตกลงกันไม่ได้ล่ะโอกาสสูงครับตอนนี้สัญญาณชัดถ้าตกลงกันไม่ได้เพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าจะมีคนเสนอให้โหวตกันกลางประชุมสภาครับและพรรคอนุรักษ์นิยมจะเสนอเพื่อไทยแน่นอนเลยครับอย่างที่บอกว่ามีพรรคหนึ่งจะเสนอเพื่อไทยและแต้มต่อจากการโหวตสูงกว่าก้าวไกลแน่นอนครับนี่แน่นอนเพราะต้องเห็นไหมล่ะเพราะนั้นต้องตกลงกันต้องตกลงกันก่อนใช่ ผมถึงบอกว่าเกมถ้าตกลงกันไม่ได้อะเพื่อไทยอะจะขี่ส้มครับ และช็อตต่อไปแนวโน้มจะข้ามขั้วสูงมากในการจัดตั้งรัฐบาลครับที่ต้องบอกว่าต้องให้คนทั้งชาติมารวมพลังกันบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาของประเทศครับโอ้นี่คือเกมตกลงกันไม่ได้อันนี้คือถ้าเรามองณวันนี้เราบอกว่ารัฐบาลสร้างชาติเนี่ยมันจะเกิดแบบนั้นเลยคือมันยังมองไม่ถึงว่าทำไมถึงความชอบธรรมถึงเป็นแบบนี้ในทางการเมืองประเทศไทยติดลมความขัดแย้งมาอย่างยาวนานครับและถ้าเราปล่อยให้มีความขัดแย้งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายและอิงมวลชนมาทำลายล้างซึ่งกันและกันประเทศนี้จะเจอกับดักครับยุทธวิธีเหล่านี้คนที่อยู่ในชายคาเพื่อไทยคิดครับคนที่อยู่นอกชายคาเพื่อไทยก็คิดครับก้าวไกลก็มองอยู่นะก้าวไกลเขารู้ว่าตอนนี้ลมหายใจของรัฐบาลคุณพิธาเนี่ยพึ่งเพื่อไทยเป็นหลักเพราะเขาไม่สามารถที่จะสวิตช์ข้ามขั้วไปจับพลังประชารัฐจับรวมไทยสร้างชาติจับประชาธิปัตย์จับภูมิใจไทยได้เลยครับแค่เขาจะเอา2เสียงจากชาติพัฒนากล้ายังไม่ได้เลย สิ่งที่เขาสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเมื่อพึ่งลมหายใจเพื่อไทยเนี่ยก็คือมวลชนเท่านั้นแหละครับที่จะโปรเทคว่าต้องก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลนี่เอามวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะครับพูดง่ายคืออิงเมื่อมวลชนไว้เป็นหมากล้อมให้อุ้มก้าวไกลก็คืออย่างบอกคือความชอบธรรมไงเขามีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยก็ต้องหนุนหลังก้าวไกลถูกที่ผ่านมาก็ขอบคุณไปแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่คือการสร้างมวลชนครับขอบคุณประชาชนที่กทมนนทบุรีระยองไม่รู้จะไปที่ต่อนะชนบุรีสมุทรปราการจะไล่ภูเก็ตไปหมดแล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยยังพี่โอไปเจอภาคธุรกิจไปเจอองค์กรต่างๆทำงานว่าไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอว่าเข้าสภาเป็นนายกแล้วเนี่ยฐานะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยทำงานเลยเห็นยังทำงานคืออาศัยเสียงอาศัยพลังมาเป็นเกราะป้องกันให้ก้าวไกลเดินหน้าไปสู่อำนาจในการจัดตั้งรัฐบาล23พฤษภาไปไหนคุยกับสภาอุตสาหกรรมโอ้โห23พฤษภา26พฤษภาพูดกลุ่มผู้ใช้แรงงานนี่450ยืนยันว่าวิธีคิดทำไมถึง450บอกกับผู้ใช้แรงงานมวลชนดังผนังทองแดงกำแพงเหล็กครับนี่ฝ่ายซ้ายเขาว่าและเมื่อวานมาไหนนี่โอ้โรดชูแบงคอก2023ไอ้นี่ความหลากหลายครับเป็นความหลากหลายเห็นและก็วันที่1มิถุนายนนี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปคุยกับท้องถิ่นไงใช่นี่เขาอบจไงเขานัดหมายวันที่1มิถุนายนนะครับนี่ไงอบจทั่วประเทศเทศบาลมาคุยกันเถอะเราจะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นเท่าทุกจังหวัดและพี่โอ๋ยังไม่รวมถึงที่สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช่ที่กำลังคุยให้คุณวิทาเป็นแอมบาสเดอร์ของประเทศไทยใช่แล้วก็ออกมาแล้วไงว่าจะไม่ต้องเที่ยวแบบไหนนี่ออกมาแล้วไงคือทำงานลุยหมดแล้วและไม่ใช่เราคิดอย่างเดียวนะครับผมไม่อ่านเจออาจารย์ชัยยันชัยพรวิเคราะห์ไว้ด้วยไม่ต้องไปไกลครับครับนี่คือผู้ที่ทำการศึกษาและก่อติดการเมืองชัยยันชัยพรเป็นอาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรรคก้าวไกลกำลังสร้างกระแสการเดินสายพบปะแฟนคลับการหาลือภาคธุรกิจเอกชนผู้ใช้แรงงานเขาต้องการทำให้คนเห็นว่าเราได้ร่วมกันแล้วก็คือว่า8พรรคได้ร่วมกันแล้วครับและต้องการให้คนเห็นว่าใครเป็นคนตบัดสัตว์ก็คือว่าใน8ถ้าใครออกไปเนี่ยคนนั้นตบัดสัตว์ใครเป็นคนทรยศใครเป็นคนที่เป็นปรปักษ์ต่อประชาธิปไตยเห็นไหมล่ะยังเอามวลชนมาเป็นเกราะเขาต้องการง่ายๆคือมัด
เขาต้องการให้ภาพแบบนั้นเกิดขึ้นก็คือให้ภาพแบบนี้ขึ้นถ้าการตกลง MOU ที่ทำไปเมื่อกี้สมมติสามที่สามไงที่โอพูดถึงอ่ะถ้าการตกลง MOU ที่ทำไปและเดือนสิงหาไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็จะโหมกระหน่ำว่าคนพวกนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือเกมครับนักรัฐศาสตร์ประเมินไว้เป็นเช่นนั้นและศึกษายุทธวิธีทางการเมืองมาอย่างเชี่ยวกรากครับบอกเราว่าเป็นเช่นนั้นและมันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่โจทย์หลังจากนี้ไปเราจะเห็นล่องลอยครับและวันนี้นักข่าวก็ไปถามลุงตู่เหมือนกันนะเพราะคุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้แบบเป็นนายกไม่ยังไม่นั้นเลยไม่เข้าสภาเลยโน่นพบโน่นพบนี่กตยังไม่รับรองกันเลยแต่ว่าเขาได้ทำแล้วไงเสียงเลยไปพบโน่นพบนี่พบนั่นเขาเรียกว่าก้าวเข้าไปข้างหน้า19คนก็ต้องถามลุงตู่ดิลุงตู่เห็นยังเขายังไม่นั่นเลยเขาทำมาล้วนอะไรแล้วเนี่ยเขาไปเจอคนเยอะลุงพรรคก้าวไกลเนี่ยจะตั้ง transition เพื่อรับงานต่อจากรัฐบาลแล้วคณะทำงานเนี่ยแล้วจะขอข้อมูลกับส่วนราชการน่ะได้หรือเปล่าล่ะครับมันไม่ควรมันไม่สมควรอุ้ยส่วนราชการเขายังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันอุ้ยวันหน้าเขาก็เตรียมข้อมูลต่างๆส่งมอบซึ่งผมก็ย้ำไปหลายครั้งแล้วคือวิธีคิดมันต่างกันถ้ามองของลุงตู่บอกว่าให้คุณเป็นนายกเป็นรัฐบาลก่อนแล้วมาขอหน่วยราชการเขาเตรียมให้คุณแล้วถูกแต่ฝั่งของวิชาแล้วก็8พรรคตัวนี้คือก็เดินไปแล้วเดินไปแล้วก้าวนั้นต้องทำงานไปแล้วไงก้าวเร็วไป19อาจจะมีความหมายก้าวช้าไป19ก็อาจจะมีความหมายอีกเช่นเดียวกันและแน่นอนตอนนี้นักข่าวก็ไปถามคุณพิธาถามคุณถามเนี่ยกรณีแบบเนี้ยว่าที่ลุงตู่คอมเมนต์เนี่ยเป็นยังไงคุณพิธาว่ายังไงบอกสามารถทำได้คือสามารถทำได้ในฐานะนักการเมืองก็ทำไปแล้วถูกต้องไหมนี่ตอนนี้นายกจะมีนายกซ้อนหรือเปล่าครับท่านนายกครับเพราะตอนนี้คุณพิธาทำตัวเหมือนนายกแล้วล่ะไม่รู้สึกใดๆอ่ะไม่ได้มองอ่ะผมไม่ได้ไปสร้างความขัดแย้งกับใครครับผมบอกแล้วไงนะฮะตอนนี้ประชาธิปไตยให้เดินไปตามขั้นตอนยุทธวิธีในการเดินของก้าวไกลหลังจากนี้ไปต้องเจอขวากหนามในการเจรจาและได้มาซึ่งอำนาจในขณะเดียวกันสัญญาณหนึ่งที่ส่งผ่านก่อนหน้านี้อย่าลืมนะเป็นโค้ดลับจากรวมไทยสร้างชาติในคราวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปพบกับสสที่พักเขาบอกว่าให้กำลังใจเขาบอกว่าประโยคนี้เกิดขึ้นเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าให้ลูกพรรคสสของไอ้คนว่าที่สสของรวมไทยสร้างชาตินั้นนิ่งครับนิ่งครับนิ่งอาจจะมีบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่โค้ดลับนี้คนพูดกันหลายคนว่ามันหมายถึงอะไรเป็นโค้ดลับที่คนในรวมไทยสร้างชาติประเมินกันว่าการให้อยู่นิ่งๆไม่ต้องเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาจัดการไปไม่ช้าไม่นานอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสัญญาณบางอย่างในทางการเมืองหลังจากนี้ใช่หรือไม่แน่นอนครับ1กับ2กำลังร่วมกันจัดตั้งฟอร์มทีมรัฐบาลแต่3ออกมาส่งสัญญาณว่าขอให้นิ่งอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะต้องดูกันต่อไปอย่างที่บอกยิ่งยื้อโอกาสที่โจทย์จะเปลี่ยนได้เยอะมากขณะเดียวกันฟังเพื่อไทยเองในเกมยื้อเหล่านี้เขาไม่ได้มองแค่รัฐบาลชุดนี้เขามองข้ามจบเบรกหน้าครับ